ู่รายการ Speed Rider นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับช็อคอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าหนึบช็อคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และ Loop 71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นกลับมานะครับหลังจากฟังคสช.ไปแล้วนะครับก็มาดูรายการของเราต่อแล้วกันนะครับเพื่อนๆยังโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้025309496-98 SMS 482777 24เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามนะครับใครมีคำถามเรื่องของอะไรก็โทรเข้ามาครับวันนี้พี่เอกจะได้คุยกันยาวๆกันไปเลยนะฮะครับมาดูคำถามกันดีกว่านะครับในระหว่างที่รอสายนะครับ SMS ส่งเข้ามาเลยนะครับดูคำถามแรกของช่วงนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้หัวเทียนตอบไปแล้วครับหัวเทียนตอบไปแล้วนะฮะอ่ะเลื่อนข้ามไปนะครับเลื่อนข้ามไปต่อแล้วอะไรอ่ะล้างรถตอนเครื่องร้อนมีผลเสียอะไรไหมครับผมว่าก็ได้นะแต่ไม่ให้ร้อนจี๋เพราะส่วนใหญ่ออกมามันก็กว่าจะเราจะล้างรถเราก็ต้องรอให้เขาเย็นนิดนึงอ่ะเพราะเวลาเราล้างไปแล้วตรงห้องเครื่องเกี่ยวมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าล้างตรงห้องเครื่องเนี้ยขี้โคลนขี้อะไรมันก็ยังเกาะอยู่โดนน้ำก็จะร้อนมันก็ยังไม่เวิร์กอ่ะถ้าพูดถึงไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ค่อยมีผลเสียหรอกครับถ้าร้อนจี๋ๆมาโดนน้ำไปอีกเรื่องนึงครับคือล้างได้แต่ว่ามันก็คงจะล้างได้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรอกใช่แล้วอีกอย่างนึงที่เห็นเลยนะครับชัดเจนก็คือเรื่องของท่อเสียโดนฟู่โดนฟู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นท่อพวกอ่ะง่ายๆนะท่อสีดำดำท่อดำเรียกว่าท่อเดิมดำนะครับบางทีเนี่ยแป๊บๆนะครับท่อจะกลายเป็นสีอื่นเลยเมื่อเจอความร้อนผสมกับน้ำเข้าไปสีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆท่อสแตนเลสก็เหมือนกันพอโดนน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าขี้กากขึ้นเลยใช่ก็ต้องมานั่งขัดกันให้มันสะอาดกันไปใช่ครับนะฮะก็ผมว่ารอให้มันเย็นสักแป๊บนึงวิธีการง่ายๆคือว่าสมมุติว่าคุณขี่มอเตอร์ร้อนเนี่ยนะครับจอดรถพักนะครับขึ้นไปที่บ้านกินน้องกินน้ำอาบน้ำไม่สะอาดแล้วก็ลงมามันจะพอดีกันเลยใช่แล้วก็ล้างรถเสร็จปั๊บก็ไปอาบน้ำอีกรอบนึงดีไหมดีเปลืองน้ำกันเข้าไปได้โยทิ้งไว้นั่งดื่มกินกาแฟสักแก้วนึงให้เครื่องเขาคลายๆหน่อยหรือไม่ก็ฉีดก่อนฉีดอะไรฉีดน้ำเข้ารถเราก่อนล้างฝุ่นล้างอะไรก่อนแล้วก็ไปนั่งดื่มกาแฟก็ได้อยู่สักพักนึง10 นาที15 นาทีครับค่อยมาล้างครับลองดูนะครับอะไร NSR Pro Arm ทำคัตแล้วก็ยังสตาร์ทได้ไม่อะไรไม่วืดเป็นอาการอะไรก็ยังสตาร์ทได้ไม่วืดอ้าวทำคัตแล้วไม่วืดคือยังไงงงคัตไม่จากหรืออะไรสตาร์ทติดคัตไม่จากหรือสตาร์ทแล้วยังวืดอยู่ไม่วืดคือไม่คือสตาร์ทแล้วมันไม่สามารถจะลงได้อย่างนั้นเลยกดคัตสตาร์ทไม่ลงทำคัตแล้วอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวมันเป็นเฟืองสตาร์ทเฟืองสตาร์ทเฟืองเกียร์ไม่ได้เฟืองเกี่ยวเฟืองชุดคัตน่ะไปขับเข้าเวียงเกียร์ดันเข้าไปกดคันสตาร์ทขับชุดคัตขับเข้าเวียงขับเกียร์ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวถ้ามันกดไม่ลงอาการลูกติดหรือเปล่าลูกมันเบรกอยู่หรือเปล่าเป็นไปได้ครับไม่น่าฮะไม่น่าหรือไม่ก็ลองส่งคำถามมาใหม่อีกทีครับใช่พวกเราอ่านจะอ่านไม่รู้เรื่องกันเองนะครับขออภัยเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังดูอยู่ส่งมาใหม่แล้วเดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นมาให้เลยนะครับครับรับสายคุณพลครับคุณพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กับพี่จอนครับครับผมครับพอดีจะปรึกษาครับเป็นรถ All New PCX นะครับปี2014ไฟ LED แล้วนะครับครับครับทีนี้ผมว่าจะเปลี่ยนยางครับเล็งไว้3ตัวนะตัวฮิตนะครับก็คือจะมี Pirelli Diablo Scooter ครับครับแล้วก็ Bridgestone Padlet ครับแล้วก็ตัว Michelin City Grip ครับครับพี่ๆแนะนำตัวไหนดีครับถ้าส่วนตัวผมชอบ Bridgestone พี่ลายเขาสวยฝ่า Pirelli ลายห่างผมไม่ชอบลายหนาๆครับงบประมาณส่วนเรื่องความครับขอโทษครับพี่งบเรื่องความนี่คือได้ทั้งคู่เลยใช่มั้ยครับคือถ้าความเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันหมดยกเว้น Michelin ครับครับมิชลินเนี่ยต่ำกว่าหลอดกว่าครับครับถ้าเทียบราคาจริงๆเท่าที่ผมฟังคุณพลบอกว่า3ตัวนี้ก็คือมีงบถึงอยู่แล้วถูกไหมครับผมราคาถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยราคาเนี่ยก็คือ Bridgestone Pirelli แล้วก็มิชลินถูกไหมใช่ครับ
ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่ายังไงก็ตามบิดสโตนแพงกว่าพิเลอรี่อยู่แล้วเพราะว่าผู้นำเข้ามีไม่กี่เจ้าเองแล้วก็ราคาก็ยังแรงอยู่ครับผมใช้มาผมแฮปปี้กับบิดสโตนมากที่สุดครับครับรถเล็กผมใช้บิดสโตนมากับรถเล็กผมใช้พิเลอรี่มาผมว่าบิดสโตนการเข้ากิฟต์เข้าลายดีกว่าเจอฝนบิดสโตนเอาอยู่กว่ามิชลินอันนี้พูดถึงรถเล็กนะครับพูดถึงรถเล็กก็เลยคิดว่าในเมื่อคุณพลบอกว่างบถึงบิดสโตนผมก็เทไปบิดสโตนครับแต่ขอให้เป็นบิดสโตนที่ไซส์เท่าเดิมใช่ครับกำลังจะบอกพี่ใหญ่เลยครับขอเป็นไซส์เท่าเดิมครับอย่าไปเบ่งยางพี่อย่าเบ่งครับรถเราจะตกครับได้ครับพี่แล้วขอปรึกษาเรื่องชกแน่นิดนึงครับพี่เอกพี่จอนครับครับคือเห็นว่าเอกพี่จอนแนะนำว่าควรเปลี่ยนน้ำมันชกดีๆก็เลยว่าจะไปทำกับพี่เอกได้ไหมครับทำกับผมก็มีประโยชน์พี่ถ้าจะให้เจ๋งเลยทำไวเอสครับครับพี่เข้าไปใส่ชกหน้ากับชกหลังเลยแต่ไวเอสค่อนข้างจะทำชกหน้าราคาดีดนิดนึงแต่มันคุ้มตรงที่ว่าเขามีรีบาวมาให้เขาตัดสปริงเสริมรีบาวให้พี่เลยมันจะได้หนืดได้อะไรเลยครับคืองบประมาณเกือบ 4,000 น่ะใช่ได้หลังชุดหน้าเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่เน้นในเรื่องของการเพิ่ม performance คือเอาแค่ของเดิมทำให้มันดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโชคหน้าก็ได้ใช่ครับที่เป็นค่าหนืดกว่าที่มีค่าหนืดกว่าหรือถ้าเป็นพี่เอกอย่างที่พี่เอกก็ทำก็คือเอาน้ำมันเดิมนั่นแหละแล้วก็ใส่ออโต้ลุบเข้าไปใช่ครับครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าราคาย่อมเยาวแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับใช่ครับเพราะมันหนืดขึ้นโอเคครับงั้นก็หมดคำถามครับผมขอบคุณพี่เอกพี่จอนมากครับผมแล้วก็เป็นแฟนจอร์ไรเดอร์ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับตอนนี้ก็แฟนๆรายการค่อนข้างที่จะเยอะทั้งในสปีดไรเดอร์แล้วก็ในจอร์ไรเดอร์ด้วยใช่ใช่ครับของพี่ใหญ่นะ บ้าโผพี่เอกผลพวงของผมมันก็โดดไปถึงพี่เอกแล้วแหละคือจะบอกได้หมดแหละผมจะบอกงี้ก่อนบอกวันนี้เลยคือตอนเนี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าในจอร์ไรเดอร์ผมเนี่ยผมจะพยายามเน้นไลฟ์ให้มากขึ้นเหตุผลมันมีคือไลฟ์เนี่ยผมไม่ต้องมานั่งซีเรียสในเรื่องของการตัดต่อผมไปเจอนู่นเจอนี่ดีๆปั๊บผมไลฟ์เลยและเชื่อเถอะผมไม่ไลฟ์ไร้สาระผมไลฟ์ต้องมีเหตุผลใช่คือคุณจะได้เห็นสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเห็นแล้วคุณก็สามารถที่จะทักทายผมได้ในขณะที่ผมไลฟ์อยู่เลยมันจะเป็นทำนองนี้พี่ใหญ่บางสิ่งบางอย่างเราเห็นแต่เรามองข้ามไปอย่างของพี่ใหญ่อาจจะเห็นเฮ้ยมันเป็นประโยชน์ใช่ไงตรงนั้นมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มันน่าตามไงใช่คืออย่างที่ผมบอกอ่ะผมทำรายการผมกับพี่เอกทำรายการผมไม่ได้มาหวังว่าผมจะได้เงินเดือนอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมทำเพราะผมรักเพื่อนๆทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันพอเราคุยกับวงการมอเตอร์ไซค์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขอ่ะใช่บางคนเนี่ยบอกเลยว่าเขามีเงินซื้อรถคันละไม่ถึงหมื่นมีเยอะมากเยอะแล้วก็ถามนู่นถามนี่แต่สิ่งที่เขาตอบเรามาหรือว่าถามเรามาเนี่ยมันคือความจริงใจที่เราฟังแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องมาเฟกกันหรือว่ามาตอเหลาตอแหลกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ดีใจเพื่อนๆเขารักกันจริงเว้ยผมก็เลยพยายามทุ่มเทจะหานู่นหานี่มาให้เพื่อนๆมีถูกมีแพงมีดีมีไม่ดีก็แล้วแต่สไตล์ว่าวันนั้นไปเจออะไรเข้าไปใช่ครับอย่างเมื่อวานไปหาเต๋าเห็นว่ามันมันเวิร์กก็ไปก็ลองไลฟ์ดูไปหาพี่สยามวันนี้บางคนอาจจะไม่เคยเจอแบรนด์ไอ้ประเภทแบบเยอรมันอิตาลีอะไรเลยในชีวิตไม่รู้จักเลยรู้จักแต่อาราเออาไลโชโอโชเอเอจีวีมันก็เป็นอีกแนวทางนึงที่ผมก็สามารถที่จะส่งสัญญาณไปได้ว่ามันก็มีแบบนี้ให้คุณได้เห็นกันแล้วไม่ใช่ว่าคนใช้กันน้อยๆคนก็ใช้กันเยอะเพียงแต่ว่าเขาใช้กันในลักษณะของกลุ่มบางกลุ่มหลักเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งไอ้กลุ่มบางกลุ่มหลักๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่เขาเป็นห่วงในเรื่องของหัวสมองเขาหรือว่าตัวของเขาเขาก็เลยมั่นใจว่าไอ้แบรนด์ลักษณะเนี้ยมันดีมันเวิร์กอาจจะแพงกว่าชาวบ้านเขานิดนึง 1,000 2,000 3,000 หรือว่าบางตัวเป็นหมื่นแต่มันตอบโจทย์ได้ว่ามันดีอย่างไรใช่ครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าผมพยายามจะไลฟ์ให้มากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในช่วงวันศุกร์ที่จะถึงนี้วันที่16แค่รายการใหม่ผมขึ้นจอนซ่าพาซิ่งทางมอกซ่าซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการที่ทำกับทางเว็บไซต์บ็อกซ่าเรซซิ่ง
ซึ่งเป็นเว็บของวงการมอเตอร์สปอร์ตสายซิ่งนั่นแหละผมก็คือดีใจที่ว่าเขาเห็นว่าเราอ่ะตั้งใจทำจริงๆเขาก็เลยพูดง่ายๆก็คือว่ามาชักชวนเราไปทำนะครับทำในสิ่งที่เขาไปขายมาได้ยังไงแล้วก็มาพูดคุยไอเดียกันว่าเราจะส่งเสริมสิ่งที่เขาไปขายมาแล้วเอามาทำให้เพื่อนๆดูแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เขาทำให้ผมครับซึ่งผมเชื่อว่าผมจะต้องทำให้เขาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งผมอาจจะไม่มีเวลาในการนั่งตัดต่อหรือว่าวิ่งไปหาร้านนู้นร้านนี้ครับผมก็เลยเน้นในเรื่องของการไลฟ์เป็นหลักจะเห็นได้ว่าผมเริ่มไลฟ์มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างสมมุติเคสที่ผมว่ามันน่าสนใจอย่างกรณีอย่างการผ่าเครื่องการประกอบเครื่องที่ผมไปทำให้พี่เอกนั่นแหละครับผมก็เลยปรึกษาพี่เอกว่าพี่เอกผมอาจจะขอเป็นไลฟ์นะแต่ว่าพี่เอกคงใช้การประกอบตามสไตล์พี่เอกไปผมก็นั่งดูผมก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูใครถามมาก็พูดคุย มันอาจจะไม่ได้จบภายในเวลา15นาทีอย่างที่เคยทำครับมันอาจจะจบเป็นเวลาชั่วโมงตามสไตล์พี่เอกเขาที่ทำไปเรื่อยๆครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้ดูในการไลฟ์ของผมเนี่ยมันคือประโยชน์ทั้งนั้นใช่อะไรที่เพื่อนถามมาแล้วผมสะดุดเช่นทำไมพี่เอกไม่ใส่ตัวนั้นเฮ้ยอะไรวะสมมุติเล่นๆนะเอ้ยตัวอะไรวะผมก็จะถามพี่เอกเลยว่าพี่เอกแฟนรายการถามมาทำไมไม่ใส่ตัวนั้นพี่เอกเขาก็จะตอบครับซึ่งตรงนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการตอบก็คงอาจจะต้องแบบมีการวางมือแต่นั่นคือสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ทั้งหมดใช่ครับนะครับก็เลยเนี่ยตั้งใจว่าจะไลฟ์ให้มากขึ้นแล้วก็ไอ้พวกที่บอกว่าเอามาทำเป็นตอนที่78 79ก็คงจะน้อยลงครับเพราะตอนนี้รู้สึกล่าสุดผมทำเป็นตอนที่78แล้วมั้งครับ77กว่าแล้วแหละ70กว่าแล้วล่ะก็ทำคนเดียวนะก็คงรู้นะเหนื่อยแล้วก็คงขอเผาๆลงบ้างเน้นในเรื่องของไลฟ์นิดนึงนะครับ ฝากแล้วกันนะครับใครที่อยากจะมีอะไรนำเสนอผมใช้คำนี้นะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เห็นว่าผมไปแล้วเพื่อนๆได้ประโยชน์ผมไม่ต้องเป็นผมที่ได้ประโยชน์เพราะว่าผมไม่ต้องการอยู่แล้ว บอกผมมาถ้าผมไปได้ผมก็จะไป อย่างล่าสุดพี่เอกบอกว่ามีรุ่นน้องทำรถวิ่งใช้คำนี้ดีกว่าทำรถวิ่งเพื่อนเป็นเพื่อนก็ถามพี่เอกรถอะไรรถอย่างงี้ที่ไหนรอแป๊บหนึ่งก็บอกพร้อมเมื่อไหร่บอกมาเดี๋ยวผมไปไลฟ์ให้เพื่อนๆดูใช่ได้ประโยชน์ของเพื่อนๆทุกคนผมไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผมทำไปผมก็ไม่ได้ตังค์แต่ผมทำแล้วผมมีความสุขครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไลฟ์ของผมใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัวฉะนั้นผมไม่ได้ต่อ Wi-Fi บางทีเนี่ยรับชมก็อาจจะกระตุกบ้างอย่าเพิ่งเสียอารมณ์นะครับ คือไอ้ตังที่คุณไลฟ์ทุกวันเนี่ยที่ผมไลฟ์ทุกวันเนี่ยบอกเลยนะฮะผม10กิก10กิกค่าใช้จ่ายเนี่ยเดือนนึงเป็นพันนะครับใช่ครับทุกวันนี้เพื่อนๆใช้อยู่เน็ต2กิกยังเท่าไหร่อ่ะ 5-600 เลยผม10กิกนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับการไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยครับก็ช่วยๆกันละกันนะครับเชื่อว่าทำเพื่อเพื่อนๆไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพราะตัวเองบอกเลยขออีกนิดนึงขายแบตเตอรี่รถยนต์ไม่เคยพูดถึงเลยใช่ถามว่าผมเคยพูดถึงในรายการกี่ครั้งนานๆจะมีโผล่มาหน่อยมีนานๆจะโผล่มาไอ้เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ไม่เคยแม้กระทั่งจะเอาไอ้โฆษณาแบตเตอรี่รถยนต์มาแปะในจอไรเดอร์เลยด้วยซ้ำใช่มีแค่ตอนที่สอนเรื่องแบตอันนั้นเห็นมันเป็นความรู้ก็เลยถ่ายทำที่ร้านก็ให้เห็นแค่นั้นเองตอนเดียวจากทั้งหมด70กว่าตอนใช่เพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าผมไม่ต้องการจะแฝงในเรื่องของธุรกิจของผมเอามาตรงนี้แต่ยกเว้นอย่างโอเคยอมรับว่าโอเมก้าผมขายพี่เอกขายทุกคนขายแต่ขายแล้วมันดีกล้าพูดว่ามันดีพันคนมีคืนคนเดียวเองก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราเห็นว่ามันใช้ได้เราก็ใช้แล้วมันดีก็เลยขออนุญาตแซมในการขายไปกำไรที่ได้มา10บาท20บาท50บาทมันคือกำไรที่พวกเราก็สามารถจะเอาไปต่อน้ำเลี้ยงของพวกเราต่อได้นี่คือสิ่งที่เราก็คือขอโฆษณาบ้างแต่ก็ไม่ได้ฮาร์ดเซลล์ขนาดว่าคุณดูเราคุณต้องใช้เราไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงไปใช้ดูแล้วเห็นว่าดีสุดท้ายทุกคนก็จากที่เคยสั่งหลอดเดียวตอนนี้มา3บางคนบอกว่า3ไม่พอเพื่อนเอาไปหมดเหมาเป็นกล่องถามพี่เอกได้ผมรับมาทีเนี่ยผมรับมาประมาณ20กล่องใช่แล้วแป๊บเดียวหมดเพราะมันขายได้ตัวผมเองใช่ครับนะครับก็เลยเอามาขออนุญาตเบรกนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรายการผมนิดนึงแล้วกันครับนะครับมาต่อเลยครับมือใหม่อยากรู้จากเทคนิคนะครับเทคนิคของการทำชัก3ชัก4ชัก5มันแปลว่าอะไรเดี๋ยว
แสดงว่าไม่ได้ดูจอไรเดอร์ไม่เป็นไรพี่เอกเล่าได้เลยครับเทคนิคหรืออะไรอะชัก3อย่างชัก3นี่ก็คือเหมือนกับเพิ่มช่วงชักเขาบอกว่าเป็นศัพท์เทคนิคคือเขาได้ยินเราพูดเสมอหรือว่าแฟนรายการถามเสมอชัก3คืออะไรชัก4คืออะไรชัก5คืออะไรมันคืออะไรอย่างชัก3เนี่ยแล้วก็คือเราซื้อสลักจากลูกเบี้ยวเดิมๆที่กลมๆเอาออกแล้วใส่สลักเป็นลูกเบี้ยวที่มีหัวหนูดขึ้นให้มันเป็นชัก3นั่นคือสลักชัก3ชัก4ชัก5อย่างนั้นก็เหมือนกันแต่ในกรณีจะย้ายข้อเหวี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำที่ข้อเหวี่ยงอีกทีนึงเป็นชัก5ชัก6ชัก7ชัก8ถึงชัก12อันนั้นไปอีกเรื่องนึงเหมือนกันแล้วก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวกับเลือกลูกสูบอันนี้คือแนวของคำว่าช่างนะครับพี่เอกก็พูดหลายๆคนคงเข้าใจถ้าเอาแนวบ้านๆที่ผมจะอธิบายฟังคืออย่างนี้สมมุตินะครับนี่คือข้อเหวี่ยงซ้ายข้อเหวี่ยงข้างขวาใช่ตรงกลางก็จะมีข้อเหวี่ยงไอ้ก้านสูบมีก้านสูบมีร่องสลักก้านสูบก้านสูบอยู่ตรงกลางถูกป่ะใช่คำว่าชักเนี่ยนะครับก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยชักก้านสลักของก้านของก้านตรงเนี้ยคือปกติมันกลมๆกลมๆเรียบๆมันตรงๆเลยเวลาที่ยึดติดกับก้านเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเท่าเดิมจะกี่องศาเท่าไหร่ก็ตามขึ้น10เซนลง10เซนก็เท่าเดิมเท่าเดิมถูกไหมแต่พี่เอกพูดคำว่าชัก3ปุ๊บไอ้ตรงกลางนี่แหละที่อยู่ตรงกลางเข้าเหวี่ยงลูกปืนเนี่ยมันจะปูดขึ้นนูนขึ้นนูนขึ้นมายาวขึ้นเป็นลูกเบี้ยวอ่ะเป็นลูกทองเบี้ยวทองอะไรอย่างเงี้ย3เซน3มิลขออภัย3มิลก็จากขึ้น10ลง10ก็จะกลายเป็นขึ้น13ลง13ลง13ความก็คือมันจะสูงขึ้นลงต่ำลงต่ำลงมีการเค้าเรียกอะไรมีปริมาณในการดูดเยอะขึ้นแล้วมีกำลังอัดไปกับที่เยอะขึ้นนั่นคือคำว่าชัก3ชัก4ชัก5หรือชัก13ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใส่ไปเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่าชักเมื่อทำเสร็จแล้วมันไม่ใช่จบแค่นั้นมันเมื่อมันขึ้นลงขึ้นลงมากกว่าปกติไอองศาของการขึ้นของตัวชุดฝาสูบคุณก็ต้องเปลี่ยนองศาของมันหรือเปลี่ยนในเรื่องของการคาย ID ดูด ID คายไอเสียใหม่ทั้งหมดซึ่งฉะนั้นการเปลี่ยนชักอย่างเดียวถ้าคุณไม่ทำฝาด้วยผลออกมาอาจจะไม่ได้ดีกว่ารถเดิมด้วยซ้ำใช่ครับมันอาจจะกระด้างไปเลยใช่ครับเพราะกำลังอัดเยอะขึ้นไวแต่ด้านครับโอเคนะคิดว่าอธิบายกัน2คนคงจะเข้าใจนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูพรบ.อิ่มใจกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้สิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับ
นะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ 84,000 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปแล้วครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ